สามีเสียไปปีหนึ่งแล้วนะเป็นปีเลยใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตเพิ่งมาเอามันไปไหนมาล่ะเนี่ย มันต้องมาทุกเดือนสิครับเออมันทำไมมันต้องมามันคงจะมาแต่พี่ไม่รับเปล่าเออไม่แน่ใจ 60,000 แต่ไม่มีเงินเก็บเลยทำยังไงดีเป็นชื่อสามีนะฮะบัตรเครดิตคือในมุมนี้อ่ะครับผมพูดในมุมกฎหมายก่อนครับคือในมุมกฎหมายเนี่ยเมื่อผู้ตายตายถึงเรียกว่าทรัพย์มรดกครับในกรณีที่ทรัพย์มรดกไม่พอที่จะชำระหนี้ก็จบไปครับนะครับหมายความว่าถ้าเกิดสามีเสียชีวิตลงครับไม่มีทรัพย์มรดกเลยไม่มีมรดกอะไรให้มาเลยถูกครับแต่มีใบแจ้งหนี้มา1ใบ 60,000 ใช่ครับไอ้ใบแจ้งหนี้เนี่ยก็ต้องไปเก็บในเก็บจากทรัพย์มรดกของอ๋อจากกองมรดกได้มั้ยเรียกว่ากองมรดกกองมรดกครับแต่ว่ากองมรดกไม่มีไม่มีแสดงว่าเรื่องนี้กำลังพูดว่าจบลงไปเลยจะบอกอย่างนั้นก็ได้กระซิบเบาๆกระซิบเบาๆว่ามันจบลงไปแล้วนะครับไม่ได้แนะนำนะพี่พี่หนุ่มบังคับให้ผมพูดโอ้เรื่องดีๆโยนมาไม่นี่ผมกำลังแวบขึ้นมาเพราะว่าประเด็นคล้ายๆกันนะครับนะฮะสมมุติว่าพี่ผมถามเมื่อกี้ประเด็นของพี่คือกองมรดกไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์มรดกไม่มีไม่มีผมถามถ้าเคสเนี้ยอันนี้แบบอุบอิบนะฮะไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนกันถ้าไม่ได้เดี๋ยวสิพี่หนุ่มหมายถึงว่าคนตายไม่ได้แต่งงานกับไม่ได้ก็มีสามีไงแต่ว่าก็แค่อยู่กินไงไม่ได้จดทะเบียนกับคุณโยสิตาผมสร้างเป็นกรณีขึ้นมาแล้วเขาตายเขาจากไปแล้ว1ปีแล้วใบแจ้งหนี้ของสามีเขามาครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตแต่ไม่ได้จดทะเบียนไอ้เคสนี้ก็เหมือนกันตรงที่ว่ามันต้องดูที่ว่ากองมรดกของคนตายเขามีมอบให้ไหมมีไหมอ๋อผมจะพูดต่อครับอีกมุมกลับกันสมมติว่าคนตายดันรวย มีกองมรดกเยอะแยะโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยครับแต่ทายาทก็หวานเย็นไม่ยอมดำเนินการเอาทรัพย์มรดกเนี่ยไปดำเนินการชำระหนี้แบบนี้เนี่ยเจ้าหนี้สามารถมาร้องต่อศาลเพื่อที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาได้ผมเอาสุดตรงเลยสมมติเนี่ยสมมติว่ามรดกมีอยู่1ล้านโอเคแล้วมีใบแจ้งหนี้มา 60,000 ครับนะครับก็คือใบแจ้งหนี้ของเจ้าของทรัพย์มรดกนี่แหละครับนะฮะมีทรัพย์อยู่1ล้านมีหนี้อยู่แค่ 60,000 ครับแต่ผู้เกี่ยวข้องหวานเย็นหวานเย็นโอ้ย 60,000 ไม่ต้องไปสนใจมันใช่ครับแต่เจ้าหนี้เฮ้ยคุณมีล้านนึงนี่ว่าใช่ครับครับอย่างนี้คือแบบนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังทายาทก่อนฮะทายาทก็หวานเย็นเออเจ้าหนี้ก็ต้องทำหนังสือถึงศาลเพื่อที่จะให้ศาลแต่งตั้งให้ใครพวกนี้เป็นผู้จัดการผู้จัดการมรดกแล้วจะได้เริ่มดำเนินการถูกครับเอาทรัพย์มรดกไปเคลียร์ชำระหนี้ถูกครับแล้วก็จบด้วยถ้าเหลือเท่าไหร่ก็ไปตัดแบ่งกันทายาทหรือตามเงื่อนไขที่มีเขียนไว้ได้ไหมใช่ถูกต้องครับนะฮะ